ผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนถึง25ประเทศทั่วโลกบอกเขาว่าประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวของประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมากกว่าประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐและอีก70%ยังยืนยันด้วยเขาว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์เลย เมื่อวานนี้ศูนย์วิจัยผิวได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนราว26,000คนจาก25ประเทศทั่วโลกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปรากฏว่าผู้ที่ตอบคำถามมากถึง70%อร์เซไม่เชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วในด้านกิจาการต่างประเทศและมีเพียง27%เเท่านั้นค่ะที่เชื่อมั่นในตัวของทรัมป์ คะแนนความเชื่อมั่นต่อผู้นำสหรัฐที่เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกยังต่ำกว่าประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินของรัสเซียที่ได้คะแนนความเชื่อมั่นไปถึง30เปอร์เซนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ไป3 4เปอร์เซนประธานาธิบดีอเอ็านเอลมาครงของฝรั่งเศสได้ไป46%เอร์เซนและนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมคเคลของเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยมไปถึง5 2เปอร์เซนค่ะ เมื่อแยกเป็นรายประเทศก็จะพบค่าว่าภาพลักษณ์ของทรัมป์ตกต่ำที่สุดในสายตาของชาวเม็กซิโกที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์โดยมีผู้ที่เชื่อมั่นในภาวะผู้นำของเขาเพียง6%เท่านั้นและทรัมป์ยังสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างมากในประเทศพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมนีและฝรั่งเศส กว่า90%ค่ะที่บอกว่าไม่เชื่อมั่นในทรัมป์แม้ว่าทั่วโลกจะไม่เชื่อใจในตัวทรัมป์ที่ทำให้เกิดความวุ่นวายภายในสหรัฐและทำให้สหรัฐโดดเดี่ยวตัวเองจากระบบพหุภาคีแต่ผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่มากถึง63%จากทั่วโลกยังคงอยากให้สหรัฐเป็นผู้นำของโลกต่อไปขณะที่มีเพียง19%เท่านั้นที่อยากให้จีนขึ้นมาเป็นผู้นำของโลก แต่ผู้ตอบคำถาม70%ก็มองเห็นค่ะว่าจีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้ว